ขนาดนี้คะแล้วก็มีหนังให้ดูก็ชิวๆไปจ้าคนวีลแชร์ก็ยากหน่อยแต่ว่าคนเดินได้ก็สบายมากค่ะวันนี้จะพาดูห้องน้ำจ้าอุ้ย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 กระดกหัวนะจ๊ะวีลแชร์ก็ต้องเอาเก้าอี้มาเองนะคะพวกไหนเฮ้ยแต่มันมีชักโครกนะชักโครกก็ได้นี่นะโอเคถ้าเกิดว่าห้องนี้ก็ได้อยู่นะคะมีชักโครกมีปักบัวช็อกแล้วก็นี่อึ๊ยห้องน้ำเขามี4ห้องก็คือมี1 2 3 4นี่นะคะมีอันนี้ห้องส้วมนะคะ2ห้องเดี๋ยวให้เฟิร์สถ่ายให้ดูแล้วก็อันนี้คือห้องอาบน้ำนะคะมีส้วมน้ำมี2ห้องแล้วก็มีเอาท์ดรอปเล่นตอนเล็กๆตรงนี้ให้เด็กน้อยด้วยอุ้ยมีห้องน้ำอย่างนั้นด้วยอ่ะห้องน้ำแบบน่ารักแต่ก็นะวิวแชร์ยากอยู่นะก็มีคนช่วยเห็นเองไม่ไหวพาเรามาด้วยหรอโอ๊ยป้าเหนื่อยว่ะถ้าไม่ยกอ่ะไม่ไปไฟไฟให้ใช้ด้วยนะคะโอเคป่ะมีบ้านเราจ้าโอ้ยกลัวไงกลัวหน้าที่หมดโอเคแกจะแบบเหนื่อยไม่เข้า
คะวันนี้อีกแล้วจะเป็นเส้นมาม่าเขามีการฉายหนังด้วยนะวันนี้นะคะตรงนู้นใครๆดูหนังไปดูได้ส่วนเราก็ยังชิลอยู่ตรงนี้จ้าแล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดน้ำปลานะคะจะบอกว่าจุดที่เราพักอะมันคือตรงหลังเวทีของที่เขามีแบบการแสดงหรือว่าแบบดนตรีสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นจุดที่แบบใช้หนังมันเหมือนกับร่วมลานทำกิจกรรมร่วมกันคือที่เนี่ยข้อดีมันคือมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมาแล้วก็มาต่างอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนกับเขาจะมีกิจกรรมที่มาทำร่วมกันมีการกินข้าวร่วมกันแล้วก็แบบมีลานให้เด็กเล่นใช่มีแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้หญิงกับเฟิร์สจะถ่ายให้ดูว่ามันมีอะไรแบบละเอียดให้ดูให้มากกว่านี้หน่อยนะคะวันนี้ก็คือแบบฉุกละหุกนิดนึงเพราะเรามาถึงนี่ก็ประมาณแบบ3 โมงกว่าแล้วก็ต้องรีบขึ้นเต็นท์รีบจัดข้างในเพราะว่าเดี๋ยวยุงจะมาอะไรเงี้ยมันเป็นป่าไผ่มันเป็นดงที่เขาปลูกต้นไผ่อะไรเงี้ยไผ่ก็จะช่วยบังแดดระยะหนึ่งคือตอนแรกเราได้โซนข้างในหน้าห้องน้ำที่เนี่ยเขาน่ารักเขาบอกว่าเอาหน้าห้องน้ำไม่ได้เข้าห้องน้ำสะดวกอะไรเนี่ยเพราะผมก็แจ้งว่าเออเรานั่งวิวแชร์นะอะไรเงี้ยก็จะหน้าห้องน้ำก็จะแบบสะดวกเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นหินคุกหินก้อนใหญ่ๆหน่อยก้อนใหญ่ๆหินที่ก่อสร้างครับจะบอกว่าวิวแชร์คือแบบลำบากมากแม่คืออย่างห้องน้ำอ่ะบอกเลยว่าผู้ชายลำบากถ้าเป็นผู้ชายมาคนเดียวผู้ชายอ่ะสเต็ปมันหน้ามันแคบคือคนที่แบบยกแล้วมันพักไม่ได้ใช่มันจะขึ้นไปพักก่อนไม่ได้แต่ของผู้หญิงอ่ะมันดีที่ว่าเขาสเต็ปมันระหว่างขั้นอ่ะมันกว้างแต่ไม่แน่แต่อาจจะแบบเขาเห็นเราแล้วเขาอาจจะแบบเอาไปคิดก็ได้อยากจะปรับปรุงก็ได้แบบว่าสร้างเพิ่มอะไรเงี้ยสำหรับของเราวิวแชร์เพราะที่นี่ก็ดูแบบเขาดูใส่ใจแบบถามตลอดว่าขัดหรืออะไรไหมให้ช่วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบพี่ที่เป็นเจ้าของพี่ที่เป็นสตาฟแบบดีมากง่วงแล้วโอเคสำหรับคืนนี้ลาฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เป็นมุมหน้าต่างของเรานะคะเป็นน้ำเดิมทานเพราะว่าตอนนี้วันยังน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนนี้หน้าบ้านเราเองจ้าของก็จะแบบเยอะๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือสายใช่ป่ะหญิงเพิ่งตื่นก็เลยเฟิร์สก็เลยย้ายไปเดี๋ยวนั่งข้างๆตรงหน้าต่างนี้แทนนะคะกินข้าวเช้ากันจ้าคือตั้งแต่เฟิร์สมานี่คือชมที่นี่ไม่หยุดเลยนะคะสำหรับใครแบบว่าเห็นแบบในเพจเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเห็นคลิปหญิงแล้วคือมาได้สำหรับคนแบบยิ่งคนปกตินะคือสบายมากส่วนถ้าสมมติว่าคนแบบที่พาพ่อแม่มาด้วยนะคะที่อายุเยอะๆอะไรเงี้ยก็นอนรถบ้านได้เขามีรถบ้านด้วยไปกินข้าวกันจ้าสามีที่ดีนะคะสามีที่ดีไปตักอาหารเช้าให้ภรรยาวันนี้เป็นวันครบรอบที่เราคบกันครบ3 ปีนะคะคุณสามีวันนี้ก็
ปลี่ยนบรรยากาศนะครับเรามานอนเต็นท์เรามาลำบากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อย นี่คืออาหารเช้านะคะหน้าหม่ำมากๆเลยจ้าการมีทาเป็นลาบอันประเสริฐทาคือไม่เสร็จอ่ะไม่เห็นมีไก่เลยปะส่วนใหญ่เขาทำเป็นไก่หมดก็ดีนะหรือว่าแฮมก็เป็นไก่บรรยากาศตอนสายๆนะคะก็จะมีเพลงคลอเบาๆแล้วก็มีแบบเสียงเขาทำมานุ่นนี่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งทำเองแบบก็ยังเติมเรื่อยๆก็ถามว่าร้อนไหมก็ยังร้อนอยู่นะคะร้อนอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้อยู่ค่ะว่าไงคะหนูน้อยหมวกแดงจะไปซื้อน้ำให้หรอคะจะไปซื้อน้ำให้กับหนูน้อยหมวกแดงอะไรเอาโกโก้เย็นค่ะเปโมอยู่นู่นนะคะได้ยินเสียงมาถึงเต็นท์เลยนะคะหนูน้อยหมวกแดงของเราขึ้นทางไหนเอาขึ้นไปฝั่งนู้นเรานั่งตรงวีลแชร์ก็ได้อีกฝั่งตอนนี้นะคะก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะของวันอาทิตย์นะก็ร้านเริ่มโล่งแล้วนะคะคนก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้วจ้าไปครับเราจะพาไปดูห้องน้ำนะครับผมกับที่ล้างจานนะครับจุดแรกจะพาไปดูที่ล้างจานแล้วก็ที่ทิ้งขยะของที่นี่นะครับทางเข้าจะอยู่ติดกับห้องน้ำผู้ชายชิ้นพาไปดูก่อนเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับนี่จุดล้างจานใช้ร่วมกันนะครับมีทั้งหมด6หัวเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้คือจุดทิ้งขยะห้องน้ำจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับห้องแรกจะเป็นห้องน้ำที่เป็นชักโครกอย่างเดียวครับสะอาดนะห้องที่2จะเป็นชักโครกเหมือนกันนะครับห้องที่3จะเป็นห้องอาบน้ำที่เป็นห้องสำหรับอาบน้ำแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นห้องน้ำเอาท์ดอร์นะครับผมวิธีใช้ก็คือปิดประตูบานใครบานมันนะครับที่นี่จะมีไดร์ปรับผมให้ใช้มีกระจกแล้วก็ส่วนของชักโครกนะครับผมอ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้นะครับเชฟเปิดและ
มาของเขาที่น่านอนคอตกมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาหารเช้าเสิร์ฟถึงเต็นท์เลยนะคะเพราะว่ามีแค่เรานะคะกับวิวตรงนี้เหมือนเดิมจ้าเขาให้เลือกระหว่างเขาผัดนะคะหมูไก่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นกุ้งมาวันนี้แล้วก็เขากับข้าวต้มเราเลือกเป็นข้าวผัดมานะคะแล้วก็แอสเซทนี้คือเขามีให้อยู่แล้วแล้วก็ขนมปังปิ้งแยมแล้วก็เนยนะคะแล้วก็มีน้ำกระเจี๊ยบให้คนละแก้วกินข้าวกันค่ะวันนี้ทำอะไรครับสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนค่ะไม่ค่อยอยากใส่น้ำมันเพราะว่ามันจะอ้วนช็อกมีอะไรสบายไปกว่าช็อกกันเนี่ยดูการกินนอนกินน้ำสบายก็สำหรับบรรยากาศในวันนี้เยี่ยมมากอาจจะอุ้ยพื้นอาจจะแบบว่าไม่เท่ากันนะลำบากหน่อยแต่ก็มันก็เป็นที่ที่วิวดีมากแล้วคือกระทะก็คือแบบเอียงมากชื ต้มซะเยอะเลยเพราะว่าผู้ชายบอกหิวถ้าสมมติว่าผัดช้าดีๆต้องแบบติดน้ำมันเจ้าของเลี้ยงไอติมด้วยนะคะฮิ้ว